อีกหนึ่งงานสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการในบ้านเราจะมีขึ้นปลายเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นงานใหญ่เลยฮะแสดง นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ของไทยให้มีศักยภาพมารองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็จะผลักดันให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของอาเซียนด้วยนะครับซึ่งจะต้องมีการสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในยุคนี้ที่ต้องคํานึงถึงเรื่องของการรักโลกยั่งยืนแล้วก็แนวคิดเศรษฐกรริจหมุนเวียนด้วย ก็เลยทําให้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับไปจับมือกับทางสมาคมการพิมพ์ไทยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยเตรียมจัดงานใหญ่ชื่อว่างานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ครั้งที่9และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชียครั้งที่2เพื่อจะแสดงศักยภาพการเป็นผู้นําด้านการผลิตด้วยการนํานวัตกรรมสุดล้าไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัลอีโคโนมีเอามาใช้นะครับแล้วงานนี้เนี่ยจะมีนวัตกรรมจากผู้ผลิตเทคโนโลยีรวมกว่า300บริษัทชั้นนำจาก20ประเทศทั่วโลกเอามาจัดแสดงให้ดูกันมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบรับเทรนด์ของโลกคือการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ต้องรักโลกด้วยทางด้านนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่า ปัจจุบันมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เติบโตขึ้นประมาณ5%นะครับมูลค่าตลาดโดยรวมตอนนี้อยู่ที่350,000ล้านบาทครับแบ่งเป็นอุตสาหการรมบรรจุภัณฑ์60%อุตสาหกรรมการพิมพ์40%และคาดว่าแนวโน้มของตลาดบรรจุภัณฑ์ในปีต่อไปก็จะยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ10%งานนี้ที่บอกไปเนี่ยนะครับมหากรรมแสดงสินค้านานาชาติด,ด้านอุตสาหการรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ครั้งที่9และกระดาษลูกฟูก แห่งภูมิภาคเอเชียครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กันยายนนี้ครับที่ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาครับ